วันนี้ครับผมพาทุกคนมาปั่นจักรยานเล่นกันครับใครหาที่เที่ยวแบบ one day trip แบบครบเครื่องผมแนะนำที่นี่เลยคลองบางมดอยากรู้มีอะไรบ้างเกาะแน่นๆและตามผมมาครับมีเวลาวันเดียวอยากเที่ยวไม่ไกลแต่ได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบฟิลต่างจังหวัดแวะมาที่นี่ได้ครับชุมชนสุดน่ารักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ผ่านการปั่นจักรยานบนเส้นทางปั่นเลียบคลองระยะทางกว่า3กิโลเมตรนี่ครับเราก็ปั่นริมคลองแบบนี้เลยครับเช้ายันค่ำก็มาได้เพราะว่าทางกรุงเทพมหานครครับเขาก็มีการติดไฟให้ความสว่างในยามค่ำคืนอยู่แล้วรวมไปถึงกล้องวงจรปิดครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับคนที่มาเที่ยวรวมถึงคนที่อยู่ที่นี่ด้วยครับระหว่าง2ข้างทางครับที่เราปั่นจักรยานอยู่ก็จะเห็นเป็นสตรีทอาร์ตนะครับที่เป็นเพนท์กราวิตี้ด้วยรวมไปถึงมีแบบนี้ด้วยเขาติดเหมือนแบบเป็นเหมือนโมเสสลวดลายต่างๆรวมถึงพื้นครับก็สีสันสวยงามสดใสมากทำให้เรามาเที่ยวเนี่ยรู้สึกสดใสแล้วก็เอนจอยมากๆครับโอ้นี่ใต้สะพานก็มีครับงานศิลปะนะครับแล้วก็ติดพวกแบบหลอดไฟคริสต์มาสไว้ด้วยเชื่อว่ากลางคืนเนี่ยเปิดไฟแล้วก็สวยงามแน่นอนครับปั่นชิวๆริมคลองแล้วก็เสพงานศิลป์ระหว่างทางที่นี่เลยครับคลองบางมดใครที่อาจจะไม่ใช่สายปั่นเปลี่ยนไปพายเที่ยวแทนก็ได้เช่นกันครับเอาแล้วไปไงแล้วเนี่ยอ๋อมีสะพานยังกับปราสาทน้ำไม่ลึกค่ะนี่คือล็อกยังครับพี่เราไปได้เลยเหรอด้วยโมเมนตัมล็อกด้วยโมเมนตัมเดี๋ยวเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นกันฮาเลยนะเชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แมมครับนี่ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่คลองบางมดนะครับแน่นอนถ้าเกิดใครดูพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับจะเห็นว่าเรามีกิจกรรมพายเรือคายักกับหมาชิบะที่บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์นะครับนี่ชิลมากอยู่หน้าเรือผมพร้อมก่อนผมอีกนะเราไปพายเรือชิลๆกันไปน้องน้องจะช่วยพายไหมไม่น่าน่าจะนั่งชิลอย่างเดียวแหละสำหรับสายพายก็มีเส้นทางลัดล้อตามคลองให้ได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติในกรุงแบบใกล้ชิดเลยล่ะครับระหว่างทางที่เมื่อกี้เราปั่นจักรยานกันมานะครับหรือว่าพายเรือตรงนี้ก็เหอะเราจะเห็นบ้านต่างๆนานานะที่อยู่ริมน้ำแห่งนี้ผมเห็นว่ามีเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับงานศิลป์เยอะเลยให้เด็กหรือว่าครอบครัวสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากครับมาพายเรือกับน้องชิโร่แบบนี้นะครับเราทำตามคอนเซปต์ของคลองบางมดมาคลองแล้วสินแล้วขาดสวนเดี๋ยวไปลุยสวนกันต่อครับมาถึงบางมดครับจะไม่แวะที่นี่ก็ยังไงอยู่เพราะว่านี่คือสวนส้มบางมดส้มที่โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็อยู่ในกรุงเทพมหานครของเรานี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในไปเจอกับลุงสมจิตกันครับลุงสมจิตสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมได้ยินมาเรียกว่าตั้งแต่เด็กเลยล่ะส้มบางมดนี่แบบโหดังไปทั่วประเทศดังมาหลากหลายปีแล้วปู่ย่าตายายทำมาตั้งแต่ลุงยังไม่เกิดสวนส้มนี่เกิดมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2คือเกือบ100ปีแล้วเดิมมันเป็นนาแล้วก็มีคนบางกอกน้อยบางกวยบางกางก็เอากิ่งส้มมาปลูกส้มเขียวหวานนี่แหละส้มเขียวหวานแต่ปลูกที่บางมดปลูกบางมดทำให้มีชื่อเสียงไปเพราะเขาหวานเป็นที่ดินดินละขื่นละเค็มครับแล้วมันเป็นสวนมันไม่แข็งมันทำให้หวานเหมือนในทุเรียนนนท์อ่ะส้มก็ต้องบางมดพอดินดีปุ๊บอะไรก็ดีอะไรก็ต้นไม้ก็เจริญงอกงามผลไม้ก็หวานอร่อย
มีพี่น้องกันอยู่ทําตอนนี้มีอยู่3สวนเดี๋ยวหมดคราวนี้ก็เลิกหมดแล้วหมด3สวนนี้คือปิดตํานานส้มบางมดเพราะมันทําไม่ได้ทําไปก็ขาดทุนที่ทํามานี่เพื่ออนุรักษ์ปรากฏว่าก็ไม่ได้ผลเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันก็เลยต้องหมดไปเราอยู่ติดกับทะเลอันนี้แหละคือจุดเด่นของบางมดที่ทําให้ส้มอร่อยก็คือน้ํากร่อยที่มีแร่ธาตุดีแต่พอการเวลาผ่านไปหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปมันแก้ยากเรื่องสภาพแวดล้อมผมว่าท้ายที่สุดแล้วส้มบางมดก็คือตำนานผลไม้ชนิดหนึ่งของไทยเลยนะครับอร่อยหวานสมชื่อใครที่อยากจะสัมผัสตำนานนี้อยากให้มาถึงถิ่นที่บางมดแห่งนี้ครับไม่แน่นะครับเราอาจจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ตำนานของส้มบางมดยังหายใจอยู่ยังก้าวต่อไปถึงแม้ว่าจะเป็นก้าวเล็กๆช้าๆแต่ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าเกิดมีคนสนับสนุนไปเรื่อยๆส้มบางมดก็จะอยู่กับเราต่อไปครับนี่แหละครับ1วันชิลๆที่คลองบางมดครับครบครันสนุกสนานแฮปปี้ตามคอนเซ็ปต์เลยครับคลองสวนสินอยากแนะนำให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันครับ1วันดีๆที่คลองบางมดครับ